วันนี้ทนายสายหยุดเองเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าอ๋อหลักฐานที่อาจารย์ปานเทพเอามาเหรอผมเห็นแล้วอ้าวเออก็สู้กันในชั้นศาลเอกสารหลักฐานนั้นผมเคยเห็นมีอยู่แล้วมันก็จะแตกต่างกับสิ่งที่ผมพูดไหมอะหรอผมก็ไม่ได้บอกว่ามันแตกต่างกันนะมันค่อนข้างสอดคล้องกับสิ่งที่ผมพูดด้วยซ้ำเพราะว่าทางทนายตั้มก็บอกแล้วว่ามีการทำสัญญากันจริงๆแล้วเอาไปให้มาดามอ้อยประกอบการโอนเงินซึ่งก็เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อเอามาทำธุรกิจมันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนี่ไม่ว่าฝั่งไหนจะมองยังไงผมขอพูดอีกครั้งว่าขอให้ทุกอย่างมันไปเป็นไปตามพยานหลักฐานว่ากันด้วยกฎหมายเพราะปกติทนายสายชอบพูดประโยคนี้มากเลยเราอะเอาหลักฐานไปพิจารณากันบนชั้นศาลไม่ใช่หน้าจอโทรทัศน์ฟังเสียงทนายสายหยุดค่ะไปเป็นการพยานหลักฐานที่อาจารย์นำมาเสนอเนี่ยฮะคือตัวผมเคยเห็นแล้วครับเคยมีอยู่แล้วซึ่งมันก็ถามว่ามันจะแตกต่างจากที่ผมพูดไปไหมไม่ได้แตกต่างกันฮะมันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกันเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยที่เป็นลูกความผมท่านก็บอกว่าสัญญาเนี่ยก็ทำจริงแล้วเอาไปให้มาดามอ้อยเนี่ยประกอบการโอนเงินซึ่งมันก็ทิศทางเดียวกันครับแล้วทางนั้นก็ลงว่ามาลงทุนธุรกิจก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรผมทราบอยู่แล้วฮะใครจะมองยังไงนะครับผมมองว่าคนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานว่ากันตามกฎหมายนะฮะคือข้อมูลชุดนี้ครับเป็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมดแหละฮะแต่แล้วแต่ว่าฝ่ายไหนเนี่ยนะจะเล่าประกอบเอกสารไปในทิศทางใดมันไม่มีหรอกครับมันเป็นข้อเท็จจริงที่ผมว่ามันเป็นส่วนกลางที่คาดหายไปว่าสรุปแล้วเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยหรือเจตนาของมาดามอ้อยกับเจตนาของทนายสิทธาเนี่ยที่แท้จริงที่อยู่เบื้องลึกในใจของเขาทั้งสองคนเนี่ยเขาเจตนาอะไรกันแน่ฮะมันก็ต้องพิสูจน์กันด้วยพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์เจตนาของคู่กรณีออกมาเพราะต่างคนก็ต่างไม่มีครับพยานหลักฐานที่อาจารย์นำมานี่วันนี้อาจารย์ประเทศบอกว่าข้อมูลอันเนี้ยทนายตั้มน่าจะเห็นแล้วแหละว่าเขามีแต่คุณผู้ชมฮะทนายอาจารย์ปานเทพบอกมันไม่ได้มีแค่นี้หรอก อันเนี้ยมันแค่ออเดิร์ฟค่ะเมนคอร์สอ่ะยังไม่มาคุณผู้ชมฮะทนายสายยุทธบอกก็เห็นแล้วก็กำลังจะสู้อยู่นี่ไงว่ามันเป็นเรื่องของการลงเอามาลงทุนขอยืมมาลงทุนเออมันก็เป็นในส่วนของสัญญาอะไรแบบนี้แหละแต่อาจารย์ประเทศบอกใครลงทุนก็ชื่อเป็นชื่อของมาดามอ้อยไม่ได้ชื่อของทนายตั้มแล้วทนายตั้มไปมีส่วนเอี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ยังไงแล้วทำเป็นขบวนการจัดฉากในส่วนของแอปนาคีขึ้นมาแล้วไปบอกว่าให้เขาเปลี่ยนสัญญาจาก20ล้านมันเหลือเป็น2ล้านยูโรเป็น71ล้านบาทไทยเนี่ยคุณเซ็ตขึ้นมาหรือเปล่าแล้วแบบเนี้ยไม่เรียกว่าตบทรัพย์ไม่เรียกว่าช่อโกงหรอดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.